โอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมอีกเนาะคุณเจ็บคอนี่นะครับคุณนิรันพัฒน์นี่เนาะเป็นมา5 วันค่อยๆแอมเสียง จับลูกกระเดือกค่อยๆไอไม่ค่อยไออืม นั่นแหละค่อยๆกระแอมไม่ค่อยกายเอาต่อไปนี้เอาแสงกันแล้วกันสังเกตแสงหน่อยนะฮะวันนี้ผมมีหลายรูปแบบนะเรื่องแสงผมเนี่ยนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะครับจำภาษาไปนิดนึงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะครับจำนิดนึงจำภาษาลุงจำไว้เถอะครับมันจะไม่ดิ้นหนีไปไหนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงโอเคนะสังเกตนี่อ้าวให้ดูกันแบบจะๆสักหน่อยหนึ่งสังเกตนะครับอย่าลืมสูดหายใจนะฮะงับอากาศโดยสไตล์ของไททันแมนเข้าช่วยนะครับมันประหลาดครับเข้าตาจะสู่ใจนะครับอันนี้เป็นการที่กระพริบหนึ่งก็คือการกระตุ้นนะครับกระตุ้นมันเหมือนกับว่าแอคชั่นฟังลุงเนี่ยมันแอคชั่นฟังท่านมันจะรีแอคชั่นขอให้ทําใจเป็นผู้รับนะครับเพราะว่าสิ่งที่กําลังทําไม่มีที่ส่วนเสียอยู่แล้วนะครับไม่มีส่วนเสียอยู่แล้วล่ะโอเคไหมครับมันมีแต่ได้กับได้แล้วละใจนะเข้าใจนะเอาล่ะเปลี่ยนมาเป็นแสงใหม่อยู่ซิเปิดเปิดเปิดตึกต่างจากเดิมไหมครับใครสังเกตได้มั้งใครสังเกตได้บ้างมีสังเกตไหมครับผมจะบอกให้ก็ได้มันผ่านอะไรกันเนี่ยผมบอกให้เลยก็ได้นะบอกแล้วจะรับได้ไหมเนี่ยผ่านก๊าซที่เขาเรียกกันว่าอีเธอร์นะครับผ่านก๊าซที่เขาเรียกกันว่าอีเธอร์นั่นๆผมไม่ทราบว่าอีเธอร์เนี่ยสมัยผมเรียนหนังสือตารางธาตุนะครับที่พูดนี้มันก็76 ปีแล้วเนาะตอนนั้นมันอยู่ที่ที่เป็นขึ้นม.1นี่แหละเพราะมันเรียนวิชาเคมีรู้จักตารางธาตุที่จะเป็นม.1ใช่จบป.4ขึ้นม.1โอเคนะใช่เปล่าดูประมาณนั้นอ่ะเฮ้ยม.1ม.2ม.3หรือว่าม.4ป่ะ4 5 6 7 8 4 5 6 7 8นู้นมันจะเป็นม.4ซะมากกว่ายุคนั้นนะครับมันเรียนวิชาใหม่ๆอ่ะมีวิชาเรขาบ้างวิชาคณิตบ้างนะแล้วก็เรขาวิชาคณิตวิทยาศาสตร์เบื้องต้นนะครับแล้วใช่มาเป็นฟิสิกส์พวกเครื่องกลอะไรเหล่านี้เป็นต้นน่ะพื้นๆฐานเนี่ยรู้จักต้องรู้จักปริมาตรต้องรู้จักกว้างคูณยาวคูณสูงพวกนี้จะมาประกอบกันพอเวลาฝังมาเป็นวิชาเคมีวิชาเคมีเนี่ยก็คือเรื่องของตารางธาตุนะครับพอเวลามันถึงตารางธาตุปุ๊บในตารางธาตุมันจะมีนะมีคำว่าก๊าซอีเธอร์ทุกวันนี้ไม่มีนะในตารางธาตุก๊าซอีเธอร์ก๊าซอีเธอร์เนี่ยตามประวัติของผู้ที่ค้นพบก็คือคนรัสเซียครับรัสเซียนะครับใกล้ๆรัสเซียเนี่ยประเทศอะไรเนี่ยนะมันมีประเทศหนึ่งอืม
เอาว่ารัสเซียก็ได้เป็นหลักนั่นแหละมารู้จักคำว่ากาชอีเทอร์ณวันนั้นครูเขาเล่าให้ฟังว่ากาชอีเทอร์เนี่ยคือกาชเฉยเฉยช้าเฉยแฉะนี่แหละครับมันเป็นกาชกลางกลางกลางคำว่ากลางหมายความว่ามันจะเข้ากับทุกอย่างได้ความเป็นกลางก๊าซเป็นตรงกลางนะครับส่วนทางท่านได้รับอย่างไรก็เป็นเรื่องของท่านเหมือนกันงั้นปัจจตังนั้นต้องเกิดกับตัวท่านนะครับขอให้สังเกตมากๆหน่อยวันนี้ลุงจะใช้แสงชนิดเดียวเนี่ยครับไม่เอาอย่างอื่นมาปึ๊บมาแมวเจือปนเพราะต้องการจะให้เข้าใจในแต่ละอย่างเพราะว่ารหัสของการรับรู้กับสิ่งเหล่านี้แต่ละคนมันแตกต่างกันนะครับลุงจะเข้าใจเรื่องพวกนี้การนั้นก็ตามที่ย้ำคำเดิมนะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงตัวนี้ฮะที่จะเป็นตัวที่มาปลุกมาปั้นให้เกิดภูมิต้านทานขึ้นมาในร่างกายของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับทีนี้พอเวลามีภูมิต้านทานแล้วเนี่ยอย่างดีมากเลยครับแล้วจะไปกลัวทำไมไวรัสโคโรนาเห็นไหมครับไวรัสโคโรนามันทำอะไรเราไม่ได้หรอกโดยเฉพาะยิ่งไวรัสโคโรนาทำอะไรลุงไม่ได้แน่นอนรับรอง 100% นะครับที่ว่าทำอะไรลุงไม่ได้แน่ๆเหมือนพวกเราเจ้าค่อยต้องไม่วิตกอกกระเพื่อมกับสิ่งเหล่านั้นที่เขาว่าเรามารับตรงนี้ก็แปลว่าคนในบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งห้องเฟซและห้อง YouTube เนี่ยครับก็รับเต็มๆครับขอให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับที่ดีเพราะสิ่งที่ลุงทำนี้ไม่มีอันตรายแน่นอนไม่มีผลข้างเคียงเด็ดขาดสรุปมีแต่ได้กับได้องค์ประกอบที่ท่านจะต้องช่วยตัวเองคืองับอากาศตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนในองค์ประกอบตรงนั้นค่อยๆทำครับแล้วมันจะหายใจโล่งสิ่งที่จะได้ก็คือเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งเบาหัวใครปวดหัวเมื่อกี้นี่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเบาตัวและหายใจโล่งโอเคไหมแน่นอนไวรัสโคโรนาเวลามันโจมตีนะมันโจมตีที่ปลายจมูกเนี่ยมีน้ำมูกน้ำลายมีน้ำมูกไหลออกมาเนี่ยเป็นหวัดระคายเคืองคอเนี่ยคือมันจะโจมตีพวกหลอดลมแล้วพุ่งตรงเข้าไปยังขั้วของปอดนั่นเองครับแล้วปอดกับหัวใจของสิ่งนี้มันทำงานควบคู่กันครับนะเข้าปอดแล้วก็ถึงหัวใจมันจะแน่นหน้าอกใช่ไหมหายใจไม่ออกเข้าก็ไม่จะเข้าออกไม่ออกก็รอวันตายอย่างเดียวสิครับนะอย่างมากก็ใช้เครื่องหายใจช่วยนะซึ่งก็มีน้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่แห่งนี้การหายใจท่านก็ต้องทำเองช่วยเองช่วยตัวเองใช่ไหมครับที่บอกว่างับอากาศตามสายของไตเติ้ลแมนเข้าไว้นั่นคือเป็นตัวช่วยเชิ่มท่านก็ต้องมีส่วนช่วยตัวเองบ้างใช่ไหมครับลุงให้ 80% ท่านก็ช่วยตัวเอง 20% นั่นเองแล้วสิ่งที่ได้เต็มปุ๊บมันก็จะได้เป็น 80-90 ของท่านเองส่วนลุงมันมีเต็มร้อยแล้วภูมิต้านทานใช่ไหมครับลุงจึงไม่วิตกกระเพื่อมก็เพราะมีมากแล้วนะฮะจึงให้ได้โอเคไหมลุงนี่มี 100% เต็มเพื่อป้องกันตัวเองส่วนเกินต่างหากที่ลุงส่งให้เนี่ยส่วนเกินอินฟินิตี้นะให้รู้ไว้ส่วนเกินเนี่ยไม่มีขีดจำกัดไม่มีประมาณนะหมอทราบว่าถ้าสมมติว่าคนที่อยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับคราวนี้มันเป็นวันที่14ใช่ไหม14มกราคม2564เวลา4ทุ่มกับอีก50นาทีบอกเวลาไว้เสร็จสับใช่ไหมท่านอยู่จุดไหนก็ตามในโลกเนี่ยมันจะถึงกันหมดมันต้องขอบคุณสื่อสารแขนงนี้นะฮะที่บริการให้ถึงที่
ซึ่งฟรีทั้งหมดของดีที่สุดคือของฟรีจะหาไหนได้ไอ้ตรงนี้นะฮะก็ลุงก็พยายามจินตนาการว่าถ้าหากว่าคนไทยได้รับกันก็เป็นการป้องกันไวรัสโคโรนาไว้ในตัวเพราะมันจะสร้างภูมิต้านทานให้ตอนนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วใช่ไหมจะแชร์กับใครนะเอาบุญสิเป็นไรกันละเดี๋ยวว่ากลัวลุงออกดังเพราะถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วโลกใบนี้จริงอะไรก็ห้ามลุงไม่ได้หรอกอะไรอย่างลุงก็อยากทุกคนได้แข็งแรงได้เข้าใจเข้าใจตามที่ลุงเล่าให้ฟังแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นแหละโอเคนะสังเกตพยายามสังเกตให้ได้แสงวันนี้ไม่เหมือนกับทุกๆวันนะครับเพราะวันนี้มาด้วยก๊าซอีเทอร์ด้วยนะครับต้องให้ทราบไว้นะเป็นพลังงานนี่มากมายมหาศาลมันก็เหมือนกับค่าคงที่พลังงานของค่าคงที่หรือในหนึ่งที่บอกว่าพลังงานของความว่างก็ได้แต่ลุงอยากจะใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงเพราะว่าจริงๆคือแสงเนี่ยแสงของลุงที่ทำเองทั้งหมดไม่ได้ไปเสกสรรปั้นแต่งมาจากไหนหรือในหนึ่งก็บอกว่าแสงที่มันกระพริบก็คือวิทยาศาสตร์ก็ว่าได้ก็ทั้งดุ้นไฟฉายทั้งดุ้นก็วิทยาศาสตร์ทั้งนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์มาบวกกับจิตศาสตร์ที่ลุงมีอยู่แล้วจิตที่ว่าต้องจิตบริสุทธิ์ด้วยนะครับจิตจะได้ถ้าจิตไม่บริสุทธิ์เนี่ยเลิกคุยกันเลยครับไม่มีทางได้เด็ดขาดเลยครับมันต้องบริสุทธิ์กับบริสุทธิ์มันถึงจะเชื่อมโยงกันได้จิตบริสุทธิ์มันก็เป็นสิ่งเดียวกับพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับนั่นก็ถือโอกาสฝากเอาไว้ด้วยความเคารพทุกท่านนั่นแหละครับเป็นผู้รับที่ดีส่วนปฏิกิริยาร่างกายท่านมันก็จะตอบสนองเองคือต้องรู้สึกเองนี่เป็นต้นต้องรู้และเข้าใจแหละใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงลุงนะว่าอย่างนั้นนะย้ำอีกทีหนึ่งนะแสงตรงนี้มันจะผ่านกาซีเทอร์นะครับย้ำกาซีเทอร์เนี่ยนะครับที่ทางวิทยาศาสตร์เขาปฏิเสธด้วยสิ้นเชิงเพราะเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของลุงเรื่องลุงเรื่องพูดในเรื่องของมนุษย์นะครับเอาเรื่องมนุษย์มาว่ากันใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวเป็นมนุษย์ก็ใช้ภาษาพ่อขุนภาษาเดียวกันเนี่ยมันน่าจะสื่อสารกันได้โดยง่ายโดยเข้าใจไวประมาณไหนครับยกเว้นจะมีอคติต่อกันและกันอันนั้นลุงก็ไม่สามารถไปห้ามใครได้เด้อสิบอกใครนะครับนะพอไหมครับพอไหมอิ่มหรือยังคนไหนคันที่บอกว่าเป็นหมูสวัสดก็รูปไปสิครับในตัวจับนู่นจับนี่รูปนั่นรูปนี่นะครับคนไหนปวดเนื้อปวดตัวปวดหัวก็ขยับเนื้อขยับตัวส่วนหัวก็นวดนวดบ้างหัวมันปวดตรงไหนก้มเงยแงนช่วยเพราะพลังงานตอนนี้มันเข้าตาสู่ใจมันเข้าไปในเนื้อเยื่อนะเข้าไปยังเซลล์ทุกๆเซลล์นะเข้าสู่กระแสเลือดทำไปเล่นไปไหนไอ้ที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเชื่อเข้าสู่กระแสเลือดเพราะว่าเข้าตาสู่ใจไงใจคือหัวใจนั่นนะครับพอพูดถึงหัวใจก็พูดถึงเลือดใช่ไหมก็ไปหาเลือดเลือดก็ไปหาเซลล์แล้วเกิดความอบอุ่นที่นี่เกิดความร้อนในตัวขึ้นมาต่างหากยิ่งถ้าหากว่างับอากาศตามด้วยก็ยิ่งช่วยส่งเสริมกันแหลกกันนะครับจะให้เกิดความร้อนเกิดอุณหภูมิก็เกิดภายในตัวมันก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาจะมาที่ว่าป้องกันไวรัสโคโรนาหรือใครก็ตามที่สำหรับลุงนะในร่างกายมันเป็นมันมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะแยะเลยลุงก็ใช้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยกำจัดขับไล่ก็ว่าได้แต่ไม่ใช่ไล่ผีนะ จริงๆนั้นมันเซอร์คูลเรตกันมันเชื่อมโยงกันนะมันเกิดการเชื่อมโยงกันบอกให้ทราบมันพูดได้หลายมิติครับจะเอาเชื่อมโยงก็ได้จะเอาอะไรล่ะ
ขจัดก็ได้ตีแตกตัดตกก็ได้พวกนี้มันได้หมดจะพูดในกรอบอ้างอิงไหนก็ได้หมดแหละเพราะฉะนั้นท่านถนัดตรงไหนก็เอาถ้าเป็นไปได้ก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ในตัวของท่านมันจะออกไปที่เขาว่าเชื้อโรคเชื้อรานั่นแหละครับมีโรคภัยไข้เจ็บเลยนะครับมันจะอะไรก็สุดแท้แต่เขาแหละเขาใช้คำพูดแค่คำสองคำพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ตรงนี้ผมว่าน่าจะดีที่สุดสั้นที่สุดง่ายที่สุดแล้วลุงก็อธิบายสิ่งเหล่านี้มาตลอดไอ้ชัยตอนชาตานมัจจุราชราหูก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเห็นไหมครับอันเดียวกันฉันต้องเจอกับพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าบอกว่าสิ่งบริสุทธิ์คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ทั้งนั้นแหละครับถ้าจะโยงไปนะไอ้ลุงก็ไม่ใช่จะไปโยงมันหลายเรื่องใช่ไหมครับเขาจะอยู่ในตัวท่านตัวผมนี่น่าจะโอเคมากกว่ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะเป็นประโยชน์ได้ก็แค่นั้นเองนะครับพอได้นะครับคำอธิบายเชื่อมโยงกับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่ลุงกำลังปฏิบัติการให้อยู่ในขณะนี้ท่านรับได้แข็งได้ก็อยู่ที่ตัวท่านกระมังรั่วก็ไม่รู้จะว่าไงแหละครับ ถ้าหากว่ากระมังไม่รั่วป่านนี้มันเต็มอย่างนะเต็มกระมังอย่างโยม อบอุ่นไหมล่ะร้อนไหมล่ะน้ำตาไหลหรือเปล่าขนลุกขนพองหรือไม่ขยับไปเยื่อตัวเองสิครับขยับไปนะเดี๋ยวนั่งตัวแข็งอย่านั่งตัวเกร็งกับลุงเนี่ยโยกเยกไปเลยเป็นลิงไปเลยยิ่งดีเป็นลิงเป็นข้างไปด้วยนะครับมันจะคลี่มันจะคลายออกแปลงมันเองนะครับโอเคนะเอาล่ะโอเคแล้วต่อไปนี้ผมต้องถามท่านแหละทีเนี้ยรู้สึกอย่างไรต่อนะครับอ้าวพร้อม3 2ลุงโป๊ะนี่จบข่าวเลย เห็นไหมเห็นไหมอย่าลืมนะวันนี้ลุงใช้เดียวนะครับลุงมีของเล่นเยอะนะเรื่องสี มีของเล่นเยอะนั่นละเอาละรู้สึกอย่างไรอย่างไรเป็นจังใดนั่นนะครับ